สวัสดีค่ะทุกคนนายจากคนใจหมาวันนี้เรามาไลฟ์กันอีกแล้วที่นัดกันไว้ทุ่มหนึ่งเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอีคอล่านะคะจะหวังว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะโอเคอีคอล่าหรือปอคอไฟฟ้าเอาไว้ทำอะไรมีไว้ทำไมใช้ไปเพื่ออะไรหรือว่าใช้แบบไหนดีหรือส่วนใหญ่หลักๆก็คือใช้แล้วมันส่งผลกระทบกับหมายังไงนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยให้มากที่สุดที่จะทำได้แล้วกันเนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ถามได้เลยนะจ๊ะโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยอีคอล่าคือปลอกคอไฟฟ้านะหน้าตายิ่งนี้อันนี้คือ receiver หรือตัวที่อยู่กับคอน้องหมานะคะอันนี้คือรีโมทคือตัวที่ทำหน้าที่คุยกับปลอกคอไฟฟ้านะนี่เนี่ยปลอกคอไฟฟ้าน่ะมันใช้ได้ในหลายกรณีมากนะคะคุณจะใช้เป็นอุปกรณ์ลงโทษหมาก็ได้คุณจะใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารกับหมาก็ได้นะทีเนี้ยมันเหมือนทุกอุปกรณ์ที่เราใช้ในการฝึกหมาค่ะมันสามารถให้ได้ทั้งคุณและโทษถ้าคุณใช้ถูกมันก็จะดีกับตัวคุณนึกออกมั้ยแต่ถ้าคุณใช้ผิดแค่ปอกคอธรรมดาคุณใช้ผิดคุณก็ทำร้ายหมาแล้วนึกออกปะทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องย้ำก่อนเลยนะว่าไม่แนะนำให้ไปซื้อมาแล้วใช้เองนะคะแนะนำว่าให้หาคนสอนหรือว่าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ e-cola training วิดีโออะไรพวกนี้คลาสพวกนี้มันหาง่ายมากเลยบนอินเทอร์เน็ตเนาะอย่าที่จะซื้อมาแล้วก็ใส่คอหมาแล้วก็ใช้เลยนะคะอันตรายมากนะอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมือนคนนะขับรถไม่เป็นอ่ะเราก็คงไม่จะแบบซื้อรถมาแล้วก็ออกไปขับถนนใหญ่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็เหมือนกันค่ะอุปกรณ์มันไม่ผิดนะมันผิดที่คนใช้มากกว่าโอเคกลับมาเข้าเรื่องของอีคอล่าอีคอล่าเนี่ยถ้าสำหรับมุมมองแนทนะแนทจะใช้เป็นเหมือนสายจูงล่องหนใช่ไหมสายจูงล่องหนคืออะไรคือเวลาเราสื่อสารกับหมาเนี่ยเวลาเราคุมสุนัขเวลาเราต้องการให้สุนัขทำอะไรอย่างเช่นต้องการให้หมานั่งหมาหมอบหมามาหรือหมาหยุดหรืออะไรพวกนี้เราใช้สายจูงในการสื่อสารกับเขานะคะคนส่วนใหญ่ไม่ใส่สายจูงก็ไม่รู้ทำไมถึงทำแบบนั้นเนาะคุณยังคุยกับหมาผ่านทางสายจูงยังไม่เป็นเลยอะแล้วอยู่ดีแม่งก็ออฟลีชหมาเลยเอาสายจูงออกไปเลยแล้วก็บันไลเลยคุมอะไรกันไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราถ้าเราใช้สายจูงในการสื่อสารกับหมาใช่ไหมเอาสรุปง่ายๆเลยก็คือสมมุติถ้าเป็นคำสั่งเรียกมาใช่ป่ะถ้าเกิดเรายังเรียกหมากลับมา 100% ไม่ได้เราไม่ควรที่จะถอดสายจูงออกเนาะเพราะฉะนั้นมันมีสายจูงยาว10เมตร15เมตร20เมตรว่ากันไปคุณให้อิสระหมาในระยะห่างขนาดนั้นได้เพื่อที่อะไรเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณเรียกหมาคุณกลับได้คุณเรียกเขาให้มาได้เนื้อไหมนี่คือหน้าที่ของสายจูงเนาะในทางกลับกันถ้าเกิดอย่างไทนี่อย่างเงี้ยแนทชอบที่จะเห็นไทนี่วิ่งริมทะเล10กิโลเอ้ย10กิโลยังไงไหมคือแนทชอบเห็นไทนี่วิ่งทะเลอ่ะวิ่งเข้าป่าไปอะไรคือเขาอยากทำอะไรเราต้องการที่จะเห็นเขามีอิสระกับธรรมชาติเนื้อออกปะทีเนี้ยอิสระที่ไทนี่ได้ตรงนี้เนี่ยแนทก็ไม่ต้องการลิมิตมันเพราะสายจูงถูกไหมเพราะว่าสายจูง10เมตรอะถามว่ามันยาวไหมมันก็ยาวนะถามว่ามันลุ่มล่ามไหมในการควบคุมมันก็ลุ่มล่ามนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นอีคอล่าสอนให้ไทนี่รู้จักว่าถ้าเกิดเวลาเขาเวลาแนทออฟลีชเขาแล้วเนี่ยคือปลดสายจูงเขาแล้วเนี่ยถ้าแนทเรียกไทนี่กลับมาแล้วความรู้สึกตรงนี้มีขึ้นมาเขาต้องเข้าใจว่าเขาต้องกลับมาหาแนทเท่านั้นเนาะทีเนี้ยเราใช้อีคอล่ากับไทนี่มาประมาณ4ปีและมันก็เลยส่งผลให้ว่าเดี๋ยวนี้เวลาใส่พาหมาออกไปข้างนอกไม่ว่าจะไปทะเลหรือไปที่ไหนก็ตาม9ใน10เป็นการเรียกโดยที่ไม่ต้องใช้อีคอล่าแล้วนะคะคือเขาเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าเรียกแล้วก็ต้องมาเห็นมั้ยจะมีแค่ 1% 1ครั้งใน10ครั้งนี่แหละที่ยังต้องใช้อีคอล่าเพราะว่าจำไว้นะเวลาเราออกไปสถานการณ์จริงอ่ะเราไม่รู้เว้ยว่าถ้าฝรั่งอ่ะเขาจะเรียกว่า what if kind of situation คือสถานการณ์ที่ถ้าเกิดแม่งมีหมาวิ่งออกมาคุณจะจัดการมันได้ไหม
ไทนี่กลัวเสียงปืนถ้าเกิดอยู่ดีมีคนยิงปืนซึ่งมันมีนะเขาเต่าที่วัดเวลามีงานศพเขายิงปืนขึ้นฟ้าเวลาเขามีคนยิงปืนไทนี่ตกใจเกิดสถานการณ์แบบนั้นแนทจะคุมเขาได้ไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคืออุปกรณ์ที่มีเอาไว้เพื่อจำเป็นเมื่อไหร่จำเป็นต้องใช้เราสามารถที่จะใช้ได้นะคะทีนี้เนี่ยมันการใช้อีคอลไลน์เนี่ยมันก็มีสำหรับหมาสัตว์เลี้ยงทั่วไปหรือสายใช้งานแนทไม่ควอลิฟายสำหรับสายใช้งานแต่รู้ว่าใช้ยังไงเราจะคุณสมบัติการสอนของเราเนี่ยมันจะเหมาะกับการฝึกสุนัขเพื่อใช้อยู่ในบ้านมากกว่าเนาะเพื่อที่ตรงเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยเราใช้สื่อสารกับเขาได้ว่าเฮ้ยถ้าฉันต้องการให้คุณทำอะไรเมื่อไหร่ที่คุณทำสิ่งเนี้ยมันจะหายไปทันทีคือความรู้สึกมันจะหายไปเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติเราไม่ใช้อีคอล่าเราใช้เป็นสายจูงยาวหรือสายจูงสั้นหรืออะไรก็ตามถ้าแนทบอกให้หมานั่งปกติเราใช้ภาษามือเราใช้คำพูดใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันก็จะมีสถานการณ์ถ้าเกิดหมากำลังโฟกัสกับไก่อยู่ข้างหน้าโอ้มันจะพุ่งแล้วมันจะกัดและเราต้องการให้เขานั่งพูดไปเถอะหูมันดับมันไม่ได้ยินหรอกมือขยับไปเถอะมันก็ไม่เห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือสายจูงแนทมีการฝึกสุนัขโดยการใช้ leash pressure หรือว่าแรงกดดันทางสายจูงนะคะคือถ้าสมมติแนทยกสายจูงขึ้นเบาๆเนาะเมื่อไหร่ที่เขานั่งเมื่อนั้นแรงกดดันทางสายจูงเนี่ยจะหายไปทันทีพวกนี้เป็นคอนเซปที่เราสอนให้หมารู้ว่าเขาเป็นคนปิดเปิดแรงพวกนี้ถ้าเขาทำแบบนี้เมื่อนั้นสิ่งนี้หายไปเห็นไหมนี่คือการที่เราสื่อสารกับหมาที่ชัดเจนเจ้าของบางคนจะทำผิดก็คือพอหมานั่งแล้วมือก็ยังค้างอยู่คือมือไม่หย่อนลงแรงกดดันไม่หายไปหมาก็จะงงว่าเอ้าตกลงไม่ใช่ให้กูนั่งหรอคือที่นั่งนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมต้องเป็นอย่างอื่นใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็หมาก็จะเริ่มการสับสนและงงกันไปนะคะหวังว่าตรงนี้มันไม่น่าจะงงกันแล้วน่าจะเข้าใจกันนะว่า leash pressure คืออะไรเนาะเป็นการที่เราใช้สื่อสารกับสุนัขว่าเราต้องการให้เขาทำอะไรโดยใช้แรงกดดันทางสายจูงทีนี้เมื่อหมาเข้าใจถึงแรงกดดันทางสายจูงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาอีคอล่ามาทับซ้อนกับแรงกดดันทางสายจูงได้อีกหนึ่งครั้งนะคะคือทุกครั้งที่เรามีแรงกดดันทางสายจูงเรากดอีคอล่าค้างเอาไว้เมื่อไหร่ที่เขาทำตามเมื่อนั้นอีคอล่าจะหายไปแรงจูงก็หายไปเหมือนกันทุกอย่างหายไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นการที่เราใช้สื่อสารให้เขารู้ว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามึงไม่มีสายจูงที่คออ่ะถึงแม้ว่าฉันไม่อยู่ข้างๆเธออ่ะฉันก็ยังควบคุมเธอได้นะเห็นไหมอย่างผงนัวไม่รู้ว่าทุกคนตามเพจนั้นไหมนะอย่างผงนัวเนี่ยเขามีปัญหาคือเวลาออกข้างนอกผงนัวจะตื่นเต้นไม่ฟังแมวไม่อะไรเลยไม่สนใจอะไรมันเลยแล้วก็ถ้าเวลาอยู่บ้านผงนัวจะชอบกระโดดขึ้นโต๊ะขึ้นเตียงถ้าเจ้าของเรียกให้ไล่ให้ลงมาน้องก็จะไม่ลงต้องเดินไปข้างๆมันก่อนมันถึงยอมลงเห็นไหมเนี่ยคือการที่หมาเรียนรู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงนั้นคุณทำอะไรฉันไม่ได้ถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณทำอะไรฉันได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ตรงนั้นฉันไม่ต้องกลัวฉันอยากทำอะไรก็ได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เห็นไหมปะแล้วก็เลยสอนให้เจ้าของว่าโอเคเดี๋ยวเราจะใช้อีคอล่านะเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยต่อให้กูอยู่ห่างกับมึง500เมตรน่ะกูก็ยังคุมมึงได้นะเว้ยนึกออกมั้ยทำให้หมาเข้าใจว่าทุกคำสั่งของเราเนี่ยมันคือคำเด็ดขาดถ้าสั่งแล้วจงทำเพราะถ้าแกไม่ทำไอ้สิ่งเนี้ยมันก็ไม่หายไปนะนึกออกปะนี่คือแบบย่อยๆสั้นๆเลยนะทีนี้เนี่ยอีคอล่าแต่ละแบบมันก็ราคามันก็แตกต่างกันเนาะมีทั้งของจีนมีทั้งของอันนี้ของอเมริกานะคะยี่ห้อ Mini Educator ถ้าเกิดคนที่ตามเพจแนทบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าแนทจะใช้แค่ยี่ห้อนี้นะมันมียี่ห้อ Doctra ก็มีอันนี้ก็ของอเมริกาซึ่งแนทไม่เคยลองแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงมันดีกว่าของจีนแน่นอนนะคะของพวกเนี้ยคุณกำลังใช้กระแสไฟฟ้ากับหมาตัวคุณเองคุณอย่าใช้ของถูกนะเพราะว่าของถูกอัน 1,000-2,000 น่ะเวลามันช็อคน่ะมันเจ็บมากนะทีเนี้ยถ้าเราใช้เป็นแบบอย่างของ Mini Educator เนี้ยเซตเนี้ย1รีโมท1คอล่าประมาณ 9,000 บาทเนาะอันนี้รวมถึงนำเข้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะมันมาจากอเมริกาเราก็ต้องใช้
เราใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตปิดเสียงไว้บ้างโอเคสาเหตุที่แนทใช้อันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับที่เขาใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการปล่อยกระแสไฟเข้ากล้ามเนื้อโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เคยลองก็จะรู้ว่ามันจะเป็นการแค่กระตุกปุ๊บปุ๊บแค่นี้เองเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้เป็นของจีนแดงอันเนี้ยแม่งไม้ตบยุงชัดๆเห็นไหมของจีนแดงมีเลเวล1ถึงเลเวล5บางรุ่นมีเลเวล1ถึงเลเวล10แค่เลเวล1แขนก็กระตกอย่างนี้แหละนะครับป่ะแล้วแขนคุณจะชาเพราะมันคือการปล่อยกระแสไฟเข้าโดยตรงเห็นไหมแต่ถ้ารุ่นนี้มันขึ้นได้1ถึง100นะคะทีเนี้ยมันก็เริ่มจากการแค่นี้เองสะกิดแค่นี้หมาก็รู้สึกแล้วเราก็ใช้ฝึกตรงนี้ได้แต่ในทางเดียวกันกรณีที่ถ้าหมาไม่สนใจเลยหมาดื้อหรือว่าอยู่ในโซนที่เขาโฟกัสที่จะไปทำร้ายหมาตัวอื่นหรือจะพุ่งไปหาหมาตัวอื่นอย่างเงี้ยเราสามารถปรับปันเนี้ยให้กลายเป็นค้อนทุบเขาได้เหมือนกันเนื้อไหมเพราะฉะนั้นเลเวลที่มันปรับเนี้ยมันค่อนข้างที่จะกว้างจากการสะกิดไปได้จนถึงค้อนทุบหัวมันเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือข้อแตกต่างนี่คือสาเหตุที่ทำไมใช้อันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่อยากให้ใช้ของจีนเลยก็คือเวลาคุณกดเนี่ยกระแสไฟเขาไม่ปล่อยทันทีเขามีปัญหาเรื่องการดีเลย์นะคะเนี่ยเราควรฝึกหมาเราก็ต้องรู้แล้วเนาะว่าเวลาที่เราจะให้รางวัลสุนัขเราจะลงโทษสุนัขเวลาคือสิ่งที่สำคัญมากหมากำลังจะขุดดินเริ่มเอานิ้วปักไปแล้วคุณกดเขาเข้าใจทันทีว่าการลงโทษอันเนี้ยมาจากการที่เขาเอามือปักลงดินกำลังจะขุดเห็นป่ะแต่ถ้าใช้ของจีนคุณกดตอนที่เขากำลังจะนั่นนี่แหละแต่ว่าไฟมันไม่ออกเลยนี่ไฟมันดีเลยประมาณ 5-10 วิคือหมาขุดไปแล้วเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเขาขุดได้นะแต่ขุดได้ไม่นานเห็นไหมสลับกับการที่ถ้าเกิดเป็นการลงโทษทันทีเลยเป็นการกดณพฤติกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเขาไม่ควรขุดนึกออกไหมคะพอจะชัดเจนกันไหมอ่ะคือถ้าจะให้คุยลึกไปถึงกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือมันมีรีเสิร์ชอันหนึ่งของอเมริกาที่เขาทำออกมาเป็นการใช้กับหนูเนาะเขาเอาแผ่นพื้นมาอันนึงพื้นนี้วางไว้ที่พื้นเนี่ยปล่อยกระแสไฟได้เริ่มได้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10เป็นกระแสไฟอ่อนๆจนถึงแบบว่าช็อกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปลายทางของอันเนี้ยเป็นอาหารที่หนูอยากกินนะคะทีเนี้ยการทดลองแรกเลยก็คือเขาปล่อยหนูให้เข้าไปเพื่อที่ไปเอาอาหารเมื่อหนูเหยียบบนพื้นมันโดนไฟฟ้าช็อกใช่ไหมแต่เขาเริ่มจากเลเวล2อ่ะคือนิดเดียวอ่ะหนูก็เลยรู้ว่าอุ๊ยมันก็รู้สึกอะไรบางอย่างนะแต่มันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไปต่อจนสุดท้ายได้กินเนี่ยมั้ยลองอีกรอบนึงขึ้นเลเวล3มันก็อุ๊ยก็รู้สึกอะไรบางอย่างนะแต่ก็ยังไม่เป็นไรยังทนได้ก็ยังไปกินอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายปรับไปจนถึงประมาณเลเวล8ซึ่งแม่งเจ็บจริงมันเริ่มเจ็บแล้วแหละมันก็เลยเหยียบพอเหยียบปุ๊บโดนเลเวล8ปุ๊บไม่กินแล้วไม่เอากูไม่เสี่ยงกูเจ็บกูไม่ยอมกลัวอะไรอย่างเงี้ยกับอีกกลุ่มนึงที่ว่าเซตพื้นเหมือนกันเลยเซตอาหารเหมือนกันเลยปล่อยหนูเข้าไปเหมือนกันแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มจากเลเวล2ครั้งแรกเลยคือเริ่มจากเลเวล5สมมุตินะสมมุติคือมันเลเวลที่สูงกว่าปกติเลยอะไรเงี้ยหนูเหยียบปุ๊บหนูบอกไม่เอาไม่กินไม่กล้าเจ็บเนี่ยเหรอไหมจากกลุ่มแรกที่ต้องอัพไปจนถึงเลเวล8ความเป็นจริงแล้วแค่เลเวล5หนูมันก็หยุดแล้วนะเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องเพิ่มอีกจนถึง8โดยไม่จำเป็นน่ะเนี่ยเหรอปะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันคือการที่หนูเรียนรู้ว่าถ้าเขาทำปุ๊บแล้วมันเจ็บเลยมันรู้เรื่องเลยเขาก็จะไม่ทำอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วเขายังทำต่อได้แล้วเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีการเจ็บปวดระหว่างทางนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มที่จะบิ้วความเจ็บปวดพวกนี้ได้นึกออกปะก็หวังว่าจะเข้าใจนะ
ทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาเรื่องเดิมก็คือเราใช้เป็นของอเมริกาใช่ไหมเพราะมันเป็นกระตุ้นแบบว่ากระตุ้นกล้ามเนื้อเนาะมันไม่ใช่แบบไม้ตียุงช็อกหมาอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้กับหมาเราจะใช้ในเลเวลที่ต่ำที่สุดที่หมารู้สึกนะคะอย่างแนทอย่างเงี้ยแนทจะรู้สึกประมาณเลเวล5เลเวล6เนาะแต่หมาบางตัวเลเวล1ก็รู้สึกแล้วนึกออกปะซึ่งพอเขารู้สึกเนี่ยเราก็จะสังเกตภาษากายเขาได้เลยว่าเขาไม่การหันไปมองหรือเขาหยุดหรือเขาอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเขามีอาการพวกเนี้ยเราก็รู้เลยว่าโอเคคุณรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มตั้งเงื่อนไขได้แล้วว่าความรู้สึกอันเนี้ยมันคืออะไรนะคะซึ่งหลักๆที่เราจะตั้งกับหมาอันแรกเลยที่แบบเป็นพื้นฐานเลยนะก็คือเป็นคำสั่งเรียกมาเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้ว่าให้เป็นคำสั่งนั่งก็ได้คำสั่งหมอบก็ได้เมื่อไหร่ที่คุณทำตามเมื่อนั้นความรู้สึกนี้จะหายไปนึกออกไหมนี่คือคอนเซปต์ของอีคอล่านะสาเหตุที่เราไม่อยากให้ใช้อีคอล่าเป็นอุปกรณ์ที่ลงโทษหมาอย่างเดียวเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้หมากลัวนึกออกไหมถ้าทุกครั้งที่ใส่มันคือการลงโทษแล้วลงโทษหนักด้วยพอใส่อุปกรณ์นี้ปุ๊บหมาก็จะกลัวคือจะแบบมุดเลยอ่ะแล้วก็จะแบบชัตดาวน์หรืออะไรก็ว่ากันไปเขาก็จะกลัวใช่ไหมเราก็เลยอยากจะใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของน่ากลัวนะมันเหมือนใส่จูงเลยคือใส่ไปฉันทำให้แรงก็ได้เหมือนกันฉันทำให้เบาก็ได้เหมือนกันมันเป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งอย่างก็แค่นั้นเองนะคะสำหรับไทนี่ที่ยอมรับไทนี่โดน80มาแล้ว1ครั้งเป็นเพราะว่ามันวิ่งไปไล่ไก่เนาะไทนี่ปกติเวลาอยู่บ้านเขาจะอยู่ที่เลเวล5นะคะแต่ถ้าเขาออกไปข้างนอกจะอยู่ประมาณ10 15ประมาณเนี้ยแต่80มันก็เคยโดนทีนี้เนี่ยเวลาที่เขาเห็นอุปกรณ์อันเนี้ยเขาก็ไม่กลัวนึกออกมั้ยเพราะว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ลงโทษเขาอย่างเดียวอะงงปะวะไม่น่างงอะเนาะแต่ที่สำคัญเลยก็คืออุปกรณ์ชิ้นเนี้ยสำหรับไทนี่มันคือการออกไปเที่ยวข้างนอกทุกครั้งที่แนทหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาไทนี่จะเอาหัวสอดเข้ามาทันทีเพราะเขารู้ว่าเขากำลังจะได้ออกไปเที่ยวนึกออกปะคะมันคือการสร้างเงื่อนไขกับหมาเนาะให้เขารู้ว่าเนี่ยใส่แล้วมันไม่ใช่ของน่ากลัวนะแต่ถ้าคุณทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างเมื่อนั้นมันมีผลกระทบตามมาผลกระทบตรงเนี้ยเราก็สามารถให้คุณได้นะโดยที่เราไม่ต้องอยู่ข้างๆคุณนึกออกไหมใช่ค่ะมันเหมือนสายจูงเลยมันคือสายจูงล่องหนไงนึกออกไหมเราไม่จำเป็นจะต้องถืออะอย่างสมมติยี่ห้อเนี้ยระยะห่างได้ประมาณ1กิโลที่ไทนี่จะวิ่งห่างจากแนทได้1กิโลแนทยังสามารถคุมเขาได้กับปอกคอกับอีคอล่าถามได้เหอะมันมีใครจะถือสายจูงกับหมา1กิโลไหมไม่มีเกิน20เมตรก็เยอะแล้วแค่10เมตรทุกทีนี่ก็สาวกันจนแบบว่าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ถือมีการใช้อุปกรณ์ชนิดขึ้นมาเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยผลกระทบกับพฤติกรรมของคุณมันยังมาได้อยู่นะเว้ยโดยที่ฉันไม่ต้องอยู่ข้างๆคุณนะคะสำหรับหมาที่ดูเราก็ใช้เหมือนกันอย่างเคสของชาโดที่ว่ากัดแม่บ้านมีสั่นอย่างเดียวแต่ไม่ช็อตด้วยใช่หรือเปล่าครับก็มีค่ะแต่จะใช้ไปทำไมอ่ะหมาอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะเวลาลองใช้สั่นกับหมามันแรงกว่าใช้กระแสไฟกับหมาอีกเวลาที่แนทกดสั่นกับหมาหมาจะมีโอ้ยอีหนูจะนั่งทับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหมากวนอีหนูลบเวลาที่แนทใช้สั่นกับหมาเงี้ยหมาจะวิ่งหัวหดหางหดมาเลยแต่ถ้าใช้เป็นกระแสไฟมันรู้สึกแค่นี้เองแต่ถ้าสั่นมันคือแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเจ้าของหลายคนใช้อีคอล่ากับแนทแล้วใช้แค่สั่นด้วยความที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำร้ายหมาฉันโอเคฉันแค่สั่นนึกออกปะหารู้ไหมว่าเป็นเพราะคุณใช้สั่นเนี่ยแหละหมาบางตัวที่เขาเซนซิทีฟมากๆอ่ะโคตรจะเป็นเรื่องที่ลงโทษหมาหนักมากนะสำหรับหมาที่ทั่วไปหรือบางตัวที่ดื้อหน่อยพอใช้เป็นสั่นมันไม่สนใจเว้ยเพราะมันถือว่าก็สั่นแล้วไง
ูทนได้ไม่มีปัญหาอะไรนึกออกปะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเวลาหมามันโฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างมากเกินไปอ่ะสั่นให้ตายมันก็ไม่รู้สึกนะเพราะฉะนั้นเขาสร้างให้มามีกระแสไฟก็ใช้กระแสไฟซะแต่อย่าใช้เยอะเกินใช้ให้มันถูกกับเลเวลที่หมาทำนะคะเหมือนการให้รางวัลกับการลงโทษหมานั่นแหละทุกอย่างมันมีเลเวลของมันไม่ใช่ว่าให้รางวัลจะต้องแบบเท่ากันหมดอะไรเงี้ยการให้รางวัลก็มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแบบโอ้ยแจ็คพอตสนุกมากเลยอะไรเงี้ยการลงโทษหมาก็มีตั้งแต่ใช้สายตามองแบบเฮ้ยให้เสียงนิดนึงจนถึงอะไรหมาบางตัวนักกระโดดเตะก็มีนะเพราะว่าแม่งไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเลเวลพวกนี้มันก็ถูกผลิตขึ้นมาให้มีหลายเลเวลเราก็ต้องใช้มันนะคะมีอะไรอยากรู้อะไรกันอีกอะนึกไม่ค่อยออกแล้วอะวันนี้เป็นไลฟ์ที่ยาวมากเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูเนาะถ้าเกิดเห็นตรงนี้มีกระแสไฟฟ้าสีแดงนี่คือมีการปล่อยกระแสไฟแล้วนะเดี๋ยวเราทุกคนเนี่ยที่ใครลูกค้านะทุกคนที่อยากจะเรียนอีคอล่ากับแนทอย่างแรกที่แนททำเลยก็คือคุณใส่อีคอล่าตัวนี้ก่อนคุณต้องรู้สึกก่อนว่าหมารู้สึกยังไงก่อนที่จะใส่หมาเนี่ยหรอปะใครที่บอกว่าไม่เอาค่ะไม่กล้าลองคนนั้นแนทไม่ใช้อีคอล่าแนทไม่ขายอีคอล่าให้และแนทไม่สอนอีคอล่าด้วยเพราะถือว่าเอ้าคุณยังโกอุปกรณ์นี้เลยอ่ะคุณยังไม่คิดที่จะเปิดใจรับมันเลยแล้วเวลาต่อไปใช้งานกับหมาคุณจะแฟร์กับหมาไหมเห็นไหมลูกค้าบางคนชมหมาไม่เป็นเอออะไรลงโทษหมาลงโทษหมาลงโทษหมาอย่างเดียวจะใช้อีคอล่าถามว่าขายให้ไหมไม่ขายให้เหมือนกันพอซื้อไปหมาตายแน่นอนเห็นหรอปะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทดสอบโดยการวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เลเวลที่2เนาะเห็นไหมวะ2นะไม่ใช่5นะนั้นอันนี้4นะคะเลเวล4เนี่ยเลเวล4เนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วรู้สึกนิดๆหน่อยๆเลเวล5ก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นเนาะก็นั่นแหละมันเป็นอุปกรณ์ที่มีทั้งข้อมันมีข้อดีอะถ้าใช้เป็นอะแต่ถ้ามันก็เป็นข้อเสียได้เหมือนกันถ้าใช้ไม่ถูกต้องคือหมาตายก็ได้เหมือนกันอ้ออีกอย่างนึงที่สำคัญคือหมาของคุณต้องไม่เป็นโรคหัวใจถ้าหมาเป็นโรคหัวใจไม่ควรใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ทันทีเพราะมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้หมาหัวใจวายได้นะจ๊ะมีอะไรกะมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมอ่ะมีตรงไหนไม่เคลียร์ไหมอ่ะถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยเราจะได้คุยกันได้เคยไปปรับพฤติกรรมให้สุนัขของตชด1ตัวที่คนเนี้ยครูฝึกคนเนี้ยมักจะโดนหมาตัวเนี้ยจำชื่อหมาไม่ได้นะแต่มันเป็นพันธุ์มารินอยเวลามารินอยหลุดออกมาจากคอกเมื่อไหร่หรือแบบปลดสายจูงอะไรเงี้ยแบบหนีออกมาได้หรืออะไรเงี้ยสิ่งแรกที่มารีตัวนี้ทำเลยเนี่ยก็คือจะวิ่งไปหาผู้ชายคนนี้เพื่อไปกัดนะไม่ได้วิ่งไปเล่นนะแม่งไปเพื่อไปกัดอย่างเดียวเลยแล้วถ้าเวลาเดินตามเดินสายจูงอย่างเงี้ยเห็นคนอื่นมารีไม่มีปัญหาเมื่อไหร่ที่เห็นคนนี้อยู่ในสายตาเมื่อนั้นแม่งกระโดดงับเลยทันทีนึกออกปะทีเนี้ยเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมมันเป็นแค่เขาคนเดียวอ่ะทำไมไม่เป็นกับคนอื่นวะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาสืบสาวเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณใช้อุปกรณ์อะไรคุณทำอะไรกันกับหมาก็เลยจบที่ว่า หมาตัวเนี้ยตอนมาที่ตชด.เนี่ยมาด้วยพฤติกรรมที่ว่าเขาก้าวร้าวเขากัดครูฝึกคนเก่าเจ้าของก็เลยลอยแพหมาส่งมาให้ตชด.เพราะฉะนั้นมารีตัวเนี้ยมีคนวางป้ายแปะไว้แล้วว่าเป็นหมาดุเนี่ยเห็นไหมทุกคนที่มาเจอหมาตัวนี้ทุกคนก็จะเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าทำอะไรเนี่ยเห็นปะและทีนี้เนี่ยไอ้มารีตัวนี้เนี่ยเวลามันอยู่ข้างนอกไม่มีปัญหาปัญหามันคือเวลาเข้าไปในกรงไม่อยากกลับบ้านเอาง่ายๆคือถ้ากลับปุ๊บนะเมื่อนั้นก็จะหาทางหนีออกมาใหม่คือวิ่งแล้วก็ออกมาใหม่หรือว่าไม่ยอมเข้าอ่ะคือยังไงก็ไม่ยอมเข้าการเอาหมากลับเข้ากรงเป็นเรื่องที่ลำบากมากสำหรับหมาตัวนี้อะไรเงี้ยครูฝึกคนนี้เขาก็เลยไปเอาอีคอล่าของจีนแดงมาใส่
มีถึงเลเวลเดี๋ยวนะยี่ห้อนั้นน่าจะถึงแค่เลเวล5มั้งแล้วเขาใช้ประมาณเลเวล3เนี่ยทุกครั้งเขาใส่ปลอกคอใช่ไหมเวลาหมาเข้าไปในกรงถ้าหมาหมุนตัวจะออกจากกรงเมื่อไหร่เขากดช็อกหมาทันทีทำอยู่แบบนี้ประมาณ2วันหมาไม่ออกจากคออีกเลยคือเข้าก็เข้าไม่พยายามที่จะออกมาอีกต่อไปนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นนั่นแหละไม่นานหรอกครูฝึกคนนี้รู้ว่าเฮ้ยตายห่าแล้วปลอกคอแบตหมดลืมชาร์จเนาะไม่เป็นไรไม่ใส่ละกันเพราะว่าช่วงหลังๆมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาปลอกคอออกความบันไลเกิดขึ้นที่ว่าวันนั้นเขาเอาหมาเข้าไปเก็บในคอกหมารู้นี่ไม่มีปลอกคอแล้วทำอะไรกูไม่ได้นึกออกปะมันก็ออกมาทีเนี้ยมันออกมาไม่ได้จะหันออกไปออกนอกประตูนะแต่คือมันหันครอบกลับมาแล้วก็กัดที่ครูฝึกกันทีเห็นไหมกัดไปตรงนี้1ครั้งเขาก็ตีมันทุบมันก็ปล่อยแล้วมันก็มางับอีกข้างนึงสู้กันไปโดนไป3งับได้มั้งตั้งแต่นั้นมาไอ้หมาตัวเนี้ยแค้นฝังหุ่นกับครูฝึกคนนี้ทันทีแล้วก็เลยบอกเขาว่าถ้าให้เดานะจริงๆก็ไม่ต้องเดาหรอกมันก็ค่อนข้างนะชัดเจนแหละคือหมาตัวเนี้ยเขากำลังแค้นคุณอยู่กับอุปกรณ์เช่นนี้เพราะคนอื่นไม่ใช้นี่เขารู้เลยว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนให้ความรู้สึกนี้กับเขาไม่ใช่อย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าฆ่าผู้ชายคนนี้ได้ความรู้สึกนี้จะไม่โดนเขาอีกต่อไปเห็นไหมทีเนี้ยในประจัดสัมมนาที่ตชด.เรื่องพฤติกรรมสุนัขก็เราก็อุปกรณ์ฝึกพวกนี้ไปให้เขาลองพอถึงช่วงของอีคอล่าเนี่ยก็ให้ครูฝึกคนนี้ออกมาลองเขาก็ลองของอเมริกาเขาก็รู้สึกประมาณเบอร์7มั้งเขาก็รู้สึกแค่นี้เหรอเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกหมาก็รู้สึกแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวลองของจีนด้วยเลยนะเพราะไหนๆก็มาแล้วมีเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกคุณใช้ยี่ห้อคุณใช้เลเวลไหนกับหมาตัวนี้นะเขาบอกเลเวล3แล้วก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแค่เลเวล1ก็พอไม่เหรอแม่พอวางไปกดเลเวล1ปุ๊บแขนแม่งกระตุกขึ้นมาขนาดนี้แล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเราก็บอกว่าเจ็บเหรอคะเขาก็บอกโคตรเจ็บเลยครับบอกอ๋อก็รู้สึกนี่แล้วทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมหมาไม่อยากจะฆ่ามึงอะประเด็นคือคุณใช้กับหมาคุณใช้เลเวล3มาลองเลเวล3กันว่าหมาจริงๆแล้วรู้สึกยังไงครูฝึกคนนั้นคือไม่เอาแล้วครับไม่เอากลัวเจ็บไม่ต้องการไม่ชอบนี่เหรอแม่เนี่ยคือสาเหตุที่ทำไมเราจะให้เจ้าของใช้อุปกรณ์กับตัวเองก่อนเพื่อที่คุณจะได้รู้เอาใจเขาใส่ใจเราเฮ้ยไม่ใช่มึงกดๆๆอย่างเดียวมึงไม่รู้สึกอะไรเลยมึงต้องรู้ด้วยว่าหมามึงรู้สึกอะไรนี่เหรอแม่ตอนปล่อยกระแสเป็นการปล่อยที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าคะถ้าเป็นมินิเอดูเคเตอร์หรือว่าด็อกชาเป็นการปล่อยที่กล้ามเนื้อค่ะปล่อยเข้าโดยตรงที่กล้ามเนื้อเลยเพราะฉะนั้นเวลาใส่ปลอกคอชนิดเนี้ยของหมาตัวคอนแทคไอ้ที่สีเงินๆตัวนี้เรียกว่าคอนแทคเนาะคอนแทคจะต้องสัมผัสที่ตัวหมาแบบติดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันพอมันหมุนได้ปุ๊บพอใส่หลวมปุ๊บไอคอนแทคเนี่ยไม่โดนที่คอใช่ป่ะเรากดไปให้หมาแม่งไม่รู้สึกว่ะกดไปหมาแม่งไม่รู้สึกเราก็ไล่เบอร์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปจนถึงประมาณเบอร์50หมาก้มตัวพอดีหรือขยับคอไปอยู่ในมุมที่อันเนี้ยโดนคอมันพอดีโดน50ไปเต็มๆจากแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันถึงที่จะต้องใส่แน่นถ้าหมาขนยาวเขาก็จะมีคอนแทคสำหรับหมาขนยาวคือมันจะยาวขึ้นมากว่านี้ประมาณนิดนึงเวลาใส่เคลียร์คอหมาให้ดีเคลียร์ขนออกให้พร้อมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่คอนแทคทุกวันให้ดีแปรงขนคอตรงนี้ก็ดีค่ะมันจะเป็นการฆ่าเอ้ยมันจะเป็นการดึงเอาขนเก่าออกเนาะแล้วถ้าเวลาใช้เนี่ยอย่าใส่ไว้ที่คอหมา24ชั่วโมงนะเพราะว่าหมามันจะระคายอย่างอีผงนวดเนี่ยใส่มันไปมันเกาตอนนี้เป็นแผลที่คอลงมาประมาณนี้ไม่ใช่แผลเพราะไอ้นี่นะแผลเพราะเล็บมันนั่นแหละเกาคอมันลงมาหมาไม่ชินเขาลำคาญมันคือเรื่องปกตินะคะเหมือนเราใส่ตะกร้อให้หมาไม่ชินเขาลำคาญเขาก็จะพยายามแกะออกเราถึงต้องใช้ประจำไม่ใช่ว่าพอใส่ปุ๊บแค่แม่งหมากลัวกูไม่ใช้แล้วนึกออกไหม
เราก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าเฮ้ยอุปกรณ์นี้มันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่การที่เราใช้กับเขาเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วเราต้องใช้ให้ชัดเจนกับหมานะคะการใช้กับหมาที่ไม่เคยโดนไฟควรใช้ยังไงครับมันก็ไม่มีหมาตัวไหนเคยโดนไฟสักตัวละค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับหมาหมดทุกตัวเลยคืออย่างแรกเลยหมาต้องเข้าใจก่อนว่าแรงกระตุกทางแรงดันทางสายจูงคืออะไรอย่างที่สองก็คือคุณต้องหาให้ได้ก่อนว่าเลเวลที่ต่ำที่สุดที่หมาของคุณรู้สึกคือเลเวลอะไรทุกครั้งที่มีการใส่แรงดึงทางสายจูงเราก็จะกดอันนี้ค้างเอาไว้เพื่อให้มันเป็นความรู้สึกที่ทับซ้อนกันนี่หรอไหมพอหมารู้สึกพอหมาทำตามคำสั่งปุ๊บเราก็ทำให้แรงดึงทางสายจูงหายไปด้วยแล้วเราก็เอานิ้วออกจากเครื่องอันนี้ไปด้วยนี่หรอปะทำซ้ำเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาสายจูงออกเหลือแค่อีคอล่าอย่างเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นจำไว้ไม่มีหมาตัวไหนเราเคยโดนอะหมาที่บ้านแนททุกตัว5ตัวฝึกอีคอล่าหมดนะคะมีแค่ไทนี่ตัวเดียวที่จะฝึกหนักกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะมันออกไปข้างนอกเยอะมี1ตัวที่กลัวคือใส่ปุ๊บแล้วเหมือนเอายันไปแปะบนผีอ่ะนิ่งเลยสงบจบทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยอันเนี้ยแนทก็แก้ปัญหากับเขาด้วยการที่ให้ใส่ทุกวันโดยที่ไม่กดตื่นเช้ามาออกจากคอกอ้าวใส่ให้รู้ว่ามันมีแรงตรงนี้มีแรงถ่วงอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะชินว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่หมายความมันจะโดนทุกครั้งนี่หว่ามันต้องมีการทำอะไรบางอย่างแหละทำไมฉันถึงโดนอะไรอย่างเงี้ยหมาเขามีกระบวนการคิดค่ะอะไรทำให้เขาทำอะไรแล้วมันเกิดเขาชอบเขาก็ทำต่อเขาไม่ชอบเขาก็หยุดถ้าเขาหยุดแล้วมันหายไปอ้าวมันก็เริ่มเกิดกระบวนการคิดแล้วอ๋อมันเป็นเพราะอันนี้สินะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องชัดเจนกับหมาเนาะนั่นแหละวันนี้เรื่องอีคอล่าก็เอวังราชนีเลยสำหรับคนที่อยากซื้อใช้ทำได้ Amazon มีขายนะคะอันละประมาณ 9,000 กว่าบาท1รีโมท1ปลอกคอ1อันนะแล้วอย่าลืมว่าไปหาคอร์สเรียนอีคอล่าด้วยอย่าซื้อมาแล้วใส่ที่คอหมาเลยอันตรายหมาที่ใส่คนอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมินิมัมอยู่ที่6เดือนค่ะถ้า6เดือนขึ้นไปเราก็ฝึกพวกนี้ได้นะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการฝึกแบบว่าเลเวลต่ำๆก่อนเนาะเรายังไม่ฝึกเลเวลสูงนะคะคือยังไม่ปล่อยกระแสไฟแรงนะเพราะเราไม่ต้องการนอกเสียจากว่าหมาคุณกำลังจะไปทำอะไรที่มันไม่ควรทำอ่ะก้าวร้าวหรือจะทำอะไรที่แบบแม่งเริ่มอันตรายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยใส่แรงได้เลยอย่างชาโดตอนที่ปรับพฤติกรรมเขาก็มันจะเข้าไปกัดแม่บ้านนักกดแค่เบอร์8เองนะ8จาก100อ่ะมันร้องแล้วมันหยุดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยใช้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทำอีกเลยใช้แค่เลเวล8เห็นไหมสำหรับคนเราเลเวล8คือก็นิดเดียวเองไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่อย่างที่บอกไปหมาความรู้สึกหมากับคนไม่เหมือนกันนะคะโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมแล้ววันนี้ไลฟ์ข้าพเจ้าก็จะจบเพียงเท่านี้นี่แหละถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยถ้าใครมีหัวข้ออื่นที่อยากจะให้พูดก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหวังว่าวันนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจถึงเรื่องอีคอล่ากันบ้างนะว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ที่อันตรายอย่างเดียวมันเป็นได้ทั้ง2อย่างเป็นได้ทั้งโทษแล้วคุณเวลาคุณเห็นใครใช้อีคอล่าอย่าไปทำหน้าเบ้ใส่เขานะเวลาแนทกับไทนี่เดินไปไหนมาไหนแล้วใส่อีคอล่าเจอบ่อยมากฝรั่งที่มองแล้วก็ทำหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบดอกมึงมานั่งเล่นกับมานั่งคุยกับกูก่อนไหมอย่าเหมาอย่าตัดสินใจว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องไม่ดีศึกษาค่ะเราต้องเปิดสมองเราเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ๆเนาะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้เห็นไหมเมืองนอกกลุ่มที่เขาแอนตี้อีคอล่ามากๆเลยเนี่ยเขาก็จะเรียกพวกครูฝึกที่ฝึกกับอีคอล่าว่าเป็นครูฝึกที่ขี้เกียจเนาะเราก็จะเลยบอกว่าเออขี้เกียจก็ว่าได้แหละแล้วผิดตรงไหนอ่ะมันก็มีเทคโนโลยีก็ใช้มันสิเห็นไหม
คนพวกเนี้ยฉันก็ไม่เห็นว่าคุณยังเขียนจดหมายถึงเพื่อนนี่คุณก็ใช้อีเมลนี่คุณก็ใช้ไอโฟนรุ่นล่าสุดนี่ทำไมอ่ะขี้เกียจนี่ทำไมไม่เขียนจดหมายแล้วก็รอให้เขาเมลไปสักอาทิตย์นึงอ่ะนึกออกปะมันคือสิ่งเดียวกันเนาะโอเควันนี้บ่นแค่นี้แหละไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ